กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2015ประจำวันเสาร์ที่25มกราคม2558ที่อาคารอเนกประสงค์ BG Hall นักตบลูกยางสาวเดอะแรบบิททีมบางกอกกลัส VC มีคิวเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมไอเดียขอนแก่นทีมรองจ่าฝูงในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2015โดยเกมนี้นะคะโค้ชโจ้กิติพงษ์พรชาติยิ่งชีพเฮดโค้ชของทีมยังคงไว้ใจผู้เล่นชุดใหญ่ชุดเดิมลงสนามนำโดยปลื้มจิตถิ่นขาวจุฑารัตน์มุนตีพิลามาริวันปราบนรงค์รัศมีสุภมูลพรพันธ์เกิดปราดเหียนทีงอกหัวและทิคำพรช้างเขียวเป็นตัวรับอิสระมาเริ่มกันที่เซตแรกนะคะทั้ง2ทีมผัดกันสูสีแต่เป็นทางด้านไอเดียขอนแก่นค่ะที่เล่นเกมบุกได้เหนือกว่าออกนำ8-7ทีม BGVC ค่ะพยายามฮึดบุกหนักแต่เล่นจังหวะพลาดเองหลายครั้งเป็นโอกาสให้ไอเดียขอนแก่นบุกทำแต้มขึ้นนำ16-15ทำให้ในช่วงกลางเซต BGVC กลับมาพลิกสถานการณ์ได้ดีอีกครั้งด้วยลูกตบสุดหินของจุฑารัตน์มุนตีพิลาพาทีมขึ้นนำ21-19แต่ด้วยเกมรับที่ยังปรับกันไม่ลงตัวเป็นผลให้ทีมไอเดียขอนแก่นบุกทำแต้มปิดเซตแรกชนะทีม BGVC ด้วยคะแนน25-22ขึ้นนำไปก่อน1-0เซตและมาถึงเซตที่2นะคะ BGVC พยายามเร่งตบทำแต้มแต่เกมรับยังไม่เด็ดขาดค่ะเปิดโอกาสให้ไอเดียขอนแก่นตบทำแต้มขึ้นนำไปก่อน8-6สถานการณ์กลับมาพลิกล็อกในช่วงกลางเซตค่ะด้วยลูกตบหัวเสาของวนิดาโคตรเรืองนั่นเองนะคะพาทีมขึ้นนำ16-15 BGVC ยังคงทำแต้มไหลลื่นอย่างต่อเนื่องนะคะด้วยลูกเสิร์ฟและบล็อกที่เหนียวแน่นก่อนจบเซตที่2 BGVC เอาชนะไอเดียขอนแก่นได้สำเร็จนะคะด้วยคะแนน25-20เสมอกันที่1-1เซตเกมยังต่อกันที่เซตที่3นะคะไอเดียขอนแก่นพลิกกลับมาแก้เกมอีกครั้งนะคะด้วยเกมรับที่เหนือกว่าและพาทีมขึ้นนำไปก่อน8-6ช่วงกลางเซตนะคะ BGVC เกมรับเริ่มเสียรากทำให้ไอเดียขอนแก่นบุกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะและทำแต้มไหลนำห่าง BGVC 16-13 BGVC กลับมาพลิกขึ้นนำอีกครั้งนะคะด้วยลูกบล็อกที่เหนียวแน่นของปลื้มจิตถิ่นขาวค่ะพาทีมแซงไอเดียขอนแก่นนะคะ19-17ก่อนจะจบเซตที่3ไปด้วยลูกตบหัวเสาเน้นๆของจุฑารัตน์มุนตีพิลานะคะพาทีม BGVC ชนะไอเดียขอนแก่นด้วยคะแนน25-23ขึ้นนำเป็น2-1เซตWe'll be right back.
มาถึงเซตที่4นะครับซึ่งเป็นเซตสุดท้ายนะครับ BGVC ขึ้นนำในช่วงแรกก่อนจะผลัดกันสูสีแต่เป็นฝ่ายไอเดียขอนแก่นที่ทำแต้มได้เด็ดขาดกว่าออกนำ8-6นะฮะทั้ง2ทีมผลัดกันโต้รับแต่ BGVC นะฮะยังเล่นเกมรับได้เหนือกว่าก่อนตบทำแต้มไหลนำห่างไอเดียขอนแก่น16-13และด้วยเกมรับที่เหนียวแน่นของ BGVC นะคะทำให้นัดนี้นะคะ BGVC ล้างตาตบชนะไอเดียขอนแก่นไปอย่างสุดมัน3-1เซตเก็บ3แต้มเข้าบ้านเป็นที่เรียบร้อยสรุปผลการแข่งขันนะคะทีมบางกอกกลาส VC ตบชนะทีมไอเดียขอนแก่นไปอย่างสุดมัน3-1เซตด้วยคะแนน22-25 25-20 25-23 และ25-18โดยใช้เวลาการแข่งขันประมาณ1 ชั่วโมง 45 นาทีและสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2015นัดต่อไปจะเป็นการแข่งขันในนัดที่2ของทีมบางกอกกลาส VC มีคิวเปิดบ้านพบทีมนครราชสีมา VC ในวันที่1 กุมภาพันธ์ 2558ณอาคารอเนกประสงค์ BG Hall จังหวัดปทุมธานีในเวลา 18:15 นก็เป็นเกมที่สนุกดีนะฮะสนุกสนานแล้วก็ชิงกันเป็นเกมที่ชิงกันหวานนะครับก็ทั้งสองทีมก็ทำได้ดีนะครับในแท็กติกที่เตรียมมาในเด็กเราก็ตื่นตัวมาก็ทำได้ตามแผนที่ได้ทำไว้นะเราอาจจะมีช่วงเกมแรกๆที่ดีกว่าบีจีแต่ว่าช่วงกลางเกมนะครับปลายเกมเนี่ยโอกาสมันหลุดลอยไปก็เสียดายค่ะเพราะก็หวังอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่โทษน้องค่ะว่าเล่นดีหรือไม่ดีแต่พวกเราทำเต็มที่แล้วคือ BG เขาก็เล่นดีเขาก็ฟอร์มทีมมาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแพ้เราก็ไม่ซีเรียสแต่ว่าเราจะทำผลงานข้างหน้าเนี่ยให้ดีขึ้นไปก็รับเกมวันนี้นะครับในช่วงเซตแรกก็โอเคคู่ขี้ยังอยู่ในช่วงต้นเซตนะครับพอช่วงปลายก็เริ่มเบาขึ้นนะทีมเราก็เล่นเหนื่อยๆไปนิดนึงนะและการประสานงานกันก็ยังไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะแล้วก็บางเงินรัศมีเราก็ดูเก็บๆด้วยช่วงนั้นนะก็ทำให้พลาดบ้างนะพลาดหลายจังหวะนะก็ เซตที่2เราก็ปรับเกมมาก็ได้เปลี่ยนให้แจงได้ลงไปช่วยนะเปลี่ยนรัศมีออกแล้วก็ปรับเกมใหม่ปรับรูปแบบการเล่นใหม่นะก็ถือว่าแจงก็เข้ามาช่วยทีมได้ในช่วงเซต2เซต3เซต4นะถือว่าดีครับวันนี้ก็เราก็ต้องดูเป็นแมตช์ไปแต่เราต้องเต็มที่ทุกแมตช์ครับเต็มที่ทุกแมตช์เพราะว่าแต่ละแต้มนะแต่ละแต้มแต่ละเซตมีความสำคัญมากงั้นเราต้องเก็บให้ได้ทุกแมตช์นะพยายามเก็บให้ได้ทุกแมตช์นะถึงแม้จะทีมอื่นก็จะมีการเสริมตัวต่างชาติมาไม่ว่าจะเป็น 3BB เสริมตัวต่างชาติมาเราก็คงเต็มที่ฮะเพราะเราก็ประมาททีมไหนไม่ได้อยู่แล้วเราก็เต็มที่เลยฮะทุกคนก็ต้องเต็มที่ครับอย่างแจงคือเล่นหัวเสาคือมันไม่ได้ยากอะไรกับการปรับตัวเซตนะคะแต่ว่าอย่างถ้าเป็นบอลสั้นบอลอะไรก็ค่อนข้างจะต้องมีการซ้อมกันเยอะหน่อยแต่ว่าหัวเสาก็ยังไงก็มีการปรับอะไรได้ง่ายค่ะก็เป้าหมายของแจงก็จะช่วยทีมให้เก็บชัยชนะทุกแมตช์ค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยทีมได้มากที่สุด